ำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะอาการท้องแข็งคืออะไรอันไหนคือการเจ็บครรภ์จริงอันไหนคือการเจ็บครรภ์เตือนคลิปนี้มีคำตอบค่ะการท้องแข็งหรือการเจ็บครรภ์นะคะเกิดจากการบีบตัวของมดลูกซึ่งเกิดได้เสมอเลยในขณะตั้งครรภ์คุณแม่ต้องแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนคืออาการเจ็บครรภ์เตือนอันไหนคืออาการเจ็บครรภ์จริงค่ะอาการเจ็บครรภ์เตือนนะคะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเลยเช่นคุณแม่ทำงานมากเดินมากกลั้นปัสสาวะหรือทารกดิ้นแรงค่ะซึ่งอาการเจ็บเนี่ยจะเป็นเจ็บห่างๆไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นได้ทุกๆ 15-20 นาทีไม่รุนแรงขึ้นค่ะแล้วก็การเจ็บครรภ์เตือนเนี่ยต้องไม่มีมูกหรือไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะส่วนอาการเจ็บครรภ์จริงนะคะเกิดจากการหดลัดตัวของมดลูกเพื่อเข้าสู่ระยะคลอดนั่นเองค่ะจะมีอาการเจ็บถี่และสม่ำเสมอทุกๆ 5-10 นาทีและรุนแรงขึ้นประกอบกับมีมูกหรือมีมูกเลือดออกทางช่องคลอดหากมีอาการแบบนี้คุณแม่รีบมาโรงพยาบาลทันทีนะคะสรุปแล้วนะคะถ้าคุณแม่เกิดอาการท้องแข็งให้คุณแม่นั่งหรือนอนนิ่งๆแล้วสังเกตดูให้ดีค่ะว่าเป็นอาการเจ็บครรภ์แบบไหนถ้าเป็นอาการเจ็บครรภ์จริงให้คุณแม่รีบมาโรงพยาบาลทันทีนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ